ี่เก่งพี่เก่งเป็นลูกศิษย์ของยุทธวงศ์ชัยติวเตอร์และtvsan.comพี่เก่งสอบครูผู้ช่วย2ครั้งนะครับครั้งแรกสอบที่สุพรรณบุรีเขต3นะครับวิชาเอกภาษาไทยก็สอบได้ที่1ไปบรรจุเมื่อปี57ตอนนี้พ้นครูผู้ช่วยแล้วนะครับก็แต่ก่อนพ้นครูผู้ช่วยเนี่ยตอน1ปี6เดือนพี่เก่งได้ย้ายมาที่โรงเรียนวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทก็คือสอบย้ายมาที่สพม5เป็นที่เรียบร้อยก็คือมาติวอีกครั้งนึงตอนจะสอบย้ายผอ.ก็เก็บตังค์บ้างไม่เก็บตังค์บ้างเป็นลูกศิษย์เก่าไงฮะเคยได้ที่1แกก็เหมือนแบบจะสอบย้ายเหรออะไรเงี้ยท่านใจดีนะจริงๆแล้วผอ.คุยกับท่านได้นะครับใครที่ติวเยอะๆแล้วก็ลองคุยดูนะครับนะบางทีการติวเยอะพี่เก่งเข้าใจนะเหมือนเราอยู่บ้านเราไม่ได้อ่านใช่มั้ยอยู่บ้านหลับอ่ะพี่ก็เป็นอยู่บ้านนอนหลับทำไมพี่ถึงมีใช้คลิปเสียงบางทีพี่เก่งไม่แตะหนังสือเลยนะจดครั้งเดียวแล้วก็ใช้คลิปเสียงเอาแล้วคลิปเสียงเนี่ยของพี่เก่งเนี่ยเป็นคลิปเสียงของตัวเองไม่ให้คนอื่นเพราะตอนที่ติวครั้งแรกตอบผิดหมดเลยอ่ะถามอะไรมาก็แบบอ้าวถามอะไรมาก็อ้าวกูผิดอีกแล้วแล้วมันก็มีเสียงพี่อยู่แบบเนี้ยอ้าวอ้าวเหรออะไรเงี้ยแล้วมีน้องอยู่คนนึงที่สอบด้วยกันนะครับเอกนัตสินเอกดนตรีไทยพี่ดึงเขามาพี่ก็บอกว่าพี่ไปติวมาให้เขาฟังก็ยังบอกหนูก็โอเคนะฟังของพี่ตลกดีชอบเวลาที่ตอบผิดอ่ะตอบผิดแล้วมันทำให้หนูจำได้ด้วยอะไรแบบนี้นะครับเขาหมายถึงว่าเขาก็มาฟังเพราะตอนหลังพี่ก็ดึงเขามาติวอีกคอร์สนึงเขาก็ไปสอบเขาก็สอบดนตรีไทยเอกดนตรีไทยได้ที่4นะครับเขาก็ได้อยู่นะสถาบันเนี่ยtvsan.comของเราสร้างครูผู้ช่วยมาเยอะแล้วจริงๆน้องๆอย่างน้อยของพี่เก่งแหละสอบได้2ครั้งเลยอ่ะไม่พลาดเลยนะครับนะไม่พี่เป็นคนไม่เก่งนะพี่จบม .6 1.6 นะจบปริญญาตรีใบแรกนิเทศศาสตร์ 2.5 มัวแต่ห่วงกิจกรรมนะแต่ว่าตอนไปเรียนรามว่าจะไม่บอกสถาบันแต่ตอนไปสอบตอนไปเรียนใหม่อีกใบนึงเนี่ยนะก็ตั้งใจเรียนไงเทียบโอนก็ได้3นะครับแต่ว่ามันเหมือนเราโตแล้วเรามีจุดมุ่งหมายในชีวิตว่าเราอยากจะให้ได้เกรดดีๆเวลาเราจะสอบราชการแบบนี้ไงอ่ะมาวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวต่อจากพี่เก่งนะครับจะเป็นของพี่แก๊ปพี่แก๊ปด้านตัวเลขสมัยก่อนตอนพี่เก่งสอบครูผู้ช่วยพี่เก่งไม่เคยเจอแก๊ปแต่ตอนสอบย้ายเจอแก๊ปพอเจอแก๊ปเนี่ยทำให้พี่เก่งมีความหวังว่าต่อไปนี้คณิตศาสตร์พี่เก่งจะต้องได้ประมาณ10ข้อแต่ก่อนเอา5ขออีกเพิ่มอีก5อย่างนี้ฮะถ้าน้องชอบวิชาภาษาไทยถามก่อนว่าชอบไทยหรือคณิตวิชา3วิชาอย่างนี้เนาะเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเราสอบอะไรบ้าง1วันแรกเนี่ยวันแรกสอบ50แรกเป็นผอ.ยุทธกับนุ่มก็คือวันนี้วิชาภาษาอังกฤษผอ.ยุทธพี่บีทนุ่มอยู่50ข้อแรก52เป็นพี่เก่งกับแก๊ป50ที่3เป็นผอ.ตี้เมื่อวานนี้ช่วงหลังๆอ่ะเขาจะพูดถึงเรื่องมาตรฐานนะแล้วก็คุณธรรมจริยธรรมนะอันนั้นอ่ะ50แต้มเลยส่วน75แต้มวันที่2 75แต้มเป็นของผอ.ตี้หมดเลยเมื่อวานเนี้ยวิชาการศึกษาน้องอย่าไปปิดกับมันนะอุ้ยมันหลายวิชามันเยอะ75ข้อน้องออกล้มหลวมจริงๆน้องมองให้ออกอย่างที่พี่เก่งบอกคือว่ามหาวิทยาลัยถนัดอะไรมันจะป้วนเปี้ยนออกตรงนั้นแหละเยอะสุดอย่างข้อสอบสวนฤาษีถ้าใครไปสอบในกรุงเทพหรือภาคกลางปีนี้นะถ้าใครคิดจะไปนะอีกวันนึงที่เป็นภาคขออย่างเงี้ยน้องไม่ต้องไปห่วงภาคกอยังไม่ต้องเข้าไปดูใครเฉลยอะไรยังไม่ต้องดูเฟลเราจะรู้สึกแบบโอ้เราหน่อยมากเราไม่อยากเราจะทำให้เราตัดกำลังใจเราเพราะพี่เคยฟังไอ้คนพูดอ่ะหุ้ยข้อนี้เราฟังชิบหายแล้วไม่เห็นตรงกับกูเลยวะแต่พอประกาศมาผ่าน6คนอีที่แบบว่าเก่งมากไปไหนวะน่ะไม่เห็นติดเลยอะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวหรอกน้องบางทีวิชานั้นน่ะที่เขาเฉลยอ่ะโอเคว่าอาจจะเก่งแต่วิชาต่อไปเราอาจจะเก่งกว่ามันชดเชยกันได้ไงเขาอาจจะทำไม่ได้เลยก็ได้นะนะทีนี้พี่เก่งบอกน้องว่าถ้าเกิดว่าน้องชอบภาษาไทยเนี่ยให้ทำคณิตก่อนเพราะว่าอะไรครับคณิตมันจะมีข้อง่ายซ่อนอยู่ 7-8 ข้ออย่างเงี้ยเราจะต้องได้เช่นอะไรอยู่ดีๆถามแค่นี้เองครับขอบคุณค่ะอยู่ดีๆถามแค่นี้นางสาวกอนางสาวขออันนี้ข้อสอบจริงภาคกอภาคขอภาคคอนางสาวกอได้
อ่ะถามว่าใครสอบได้ที่หนึ่งอย่างเงี้ยน้ำใต้ตามากเลยน้องรู้ไหมเนี่ยโชคดีที่พี่เก่งไม่เก่งคณิตเพราะถ้าเก่งคณิตเราจะต้องแบบว่าเอามาบงเอามาบวกอะไรเยอะแยะมากมายโชคดีที่ไม่เก่งคณิตเพราะอะไรรู้ไหมพี่ไม่เคยมองอะไรที่เป็นคณิตเลยพี่มองว่ามึงหลอกอะไรกูไหมเฮ้ยมีกูนี่ขออภัยนะน้องกูนี่หมายถึงว่าพี่คุยกับตัวเองนะไม่ได้คุยกับน้องแบบเหมือนแบบเวลาทำข้อสอบต้องคุยกับตัวเองเฮ้ยเก่งมึงว่าไงวะอะไรยะเข้าใจไหมเราต้องคอยคุยเนี่ยหลอกเราไหมอย่างเงี้ย89คะแนนอย่างเงี้ยน้องผ่านไหมไม่ผ่าน89ไม่ผ่านภาคกองไงถามว่าใครได้ที่1หรือใครได้คะแนนสูงสุดก็คือนางสาวขอไข่แค่นั้นแหละถึงแม้ว่าคะแนนรวมเขาจะน้อยแต่ว่าเขาผ่านหมดทุกอันแต่ว่าอันเนี้ยดูดิ89เนี่ยมันผ่าน 60% ที่ไหนล่ะภาคกองมัน150แต้ม150แต้มถ้าจะผ่าน 60% ต้อง90นะฮะเนี่ยวิธีการมองแบบนี้เองมองแบบเราไม่รู้อะไรเลยสมัยก่อนตลกมากพี่เก่งสอบนักประชาสัมพันธ์สอบไม่เคยติดเลยพี่เก่งจบนิเทศใช่ไหมตอนแรกเขาถามว่าก็คือเหมือนพี่คิดอะไรก็ไม่รู้แล้วมันเป็น121อะและ121จะต้องหาร2อะน้อง121หาร2อะพูดง่ายๆพี่เก่งตั้งหารนั่นพี่เก่งก็ตั้งไปเลย1 12นับมีใส่จุดเติมสูงแล้วกูก็ใส่จุดไม่เป็นเข้าใจไหมใส่จุดตรงไหนวะพี่มาใส่ข้างล่างเนี่ยพี่ก็งงไงพี่ไม่เก่งคณิตพี่โง่เลยนะไม่ใช่คณิตแบบไม่เก่งนะโง่เลยอะไรเงี้ยได้ที่สุดคืออนุกรมอ่ะพี่จะไปปนเปี้ยนทำอนุกรมของพี่ก่อนแต่ไม่ต้องเสียใจอนุกรมสมมติออก7แบบนี้7ข้อน้องจะทำได้ประมาณ5ข้ออีก2ข้อมันจะเป็นอนุกรมที่แบบโคตรอนุกรมอ่ะแล้วแบบเฮ้ยมันเฉลยผิดปะวะไม่ผิดน้องรออีกประมาณไม่เกิน2วันเดี๋ยวครูคณิตเขาจะมาเฉลยเรียบร้อยว่ามันเป็นอย่างนี้เอามาบวกเพิ่มบวกอะไรก็ไม่รู้พี่ก็แบบเออเจริญพรยากขนาดนี้มึงอนุกรมบ้าอะไรก็ไม่รู้นะแต่ก่อนสแควร์รูท3ชั้น8ชั้นพี่เก่งไม่เคยรู้เลยนะเดี๋ยววันนี้น้องเรียนกับแก๊ปน้องแบบตายสแควร์รูทง่ายอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่รู้หรอกพี่ก็หาอะไรก็ไม่รู้รูทเดียวกูก็ตายแล้วใช่ไหมทีนี้อย่างเงี้ยน้องจะตั้งหารทำไมนะตั้งหารทำไมจริงไหมน้องจับมันฉีกครึ่งเนี่ยจริงปะหาร2คือการแบ่งครึ่งพี่เก่งเพิ่งมารู้ก็ตอนมาสอบครูนี่แหละก็120ก็เหลือ60 0.5 ก็คือ1ก็คือ 0.5 ใช่ปะ120ก็คือ60เนาะและอีก1ก็คือ5 50สตังค์คิดอย่างเงี้ยสมมติอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการหาเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยพี่เก่งเดี๋ยวนี้พี่เก่งก็จะฉีกเป็น100ก่อนแล้วก็เป็น10ไม่เป็น20ด้วยนะเดี๋ยวพลาดสมมติมันถาม120เงี้ยพี่เก่งก็100แล้วก็10เพื่อความมั่นใจนะครับถ้าเขาถามกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยววันนี้ตัวเลขสนุกมากกับแก๊ปนะครับใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงอยู่นะแก๊ปติวโอเคเลยภาษาไทยพี่เก่งวันนี้เจออะไรบ้างหลักภาษาพี่เก่งจะไปแบบไวๆถามว่าไวมากไหมไอ้ตรงไหนที่พี่เก่งขยี้ได้พี่เก่งก็ขยี้เช่นการผันวรรณยุกต์คำเป็นคำตายหลายคนเคยฟังแล้วก็ฟังซ้ำพี่เก่งใช้ชีทอันเดิมนะครับเพราะว่าอะไรฮะถ้าตอนนี้พี่เก่งเปลี่ยนชีตใครที่เคยติวไปเรียบร้อยการอ่านน้องพกหนังสือไปหลายเล่มน้องไปโรงเรียนน้องไปสอนอะน้องอ่านไหมไม่อ่านหรอกเอาไป7เล่มกลับบ้าน7เล่มเท่าเดิมน้องพกไปวันละเล่มพอแล้วก็วิอย่างวิชาภาษาไทยหรือวิชาเอกอะไรอย่างเงี้ยเราหยิบเล่มไหนนะน้องเอาไปเล่มเดียวและน้องไปเจออะไรดีๆน้องเอามามิกใส่ในเล่มนี้บางทีนะน้องรู้ไหมมันเขายกข้อสอบมาแบบกขคงงไม่เพี้ยนเลยอะพี่เคยเจอแจกแต้ม4ข้อวิชาเอกนะหลักภาษาเนี่ยออกแบบบางๆเบาๆเพราะว่าภาคกเนี่ยมันเกิดการประท้วงเฮ้ยออกขนาดเนี้ยเอกภาษาไทยเลยไหมโอ้ยให้เอกภาษาไทยไหมเหมือนคณิตเหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยออกยากเขาบอกโอ้โหอย่างนี้คณิตก็ทำได้สิเขาพูดแบบนี้ไงเขาก็เลยออกแบบหลักภาษาเบาๆซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากไงหลักภาษาอ่านจับใจความสรุปความตีความตรงเนี้ยออกข้อสอบเยอะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นข้อสอบสมัยใหม่ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบโอเน็ตกับข้อสอบ9วิชาสามัญใช่ไหม9ถูกไม่ค่อยได้ตามข้อสอบวิชาสามัญกับโอเน็ตแตกต่างกันนะโอเน็ตเนี่ยอย่างภาษาไทยเนี่ยจะมีหลักภาษาบวกกับการใช้ภาษาก็คือวิเคราะห์บทความเอกภาษาไทยต้องรู้เนาะแต่ถ้า9สามัญอย่างเงี้ย9วิชาสามัญเงี้ยจะไม่ออกหลักภาษาเลยอะจะเน้นการวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างเดียวเน้นการแบบสรุปบทความเหมือนข้อสอบ
ครูคืนถิ่นที่น้องกำลังจะไปสอบที่หลายคนมีโอกาสแบบเนี้ยนะครับจะไม่ค่อยเน้นหลักภาษาหรอกนะครับจะถามวิเคราะห์สังเคราะห์ซึ่งตัวเนี้ยสรุปความตีความขยายความเนี่ยหลายสถาบันเกือบทุกสถาบันไม่มีใครติวได้เลยพี่เก่งก็ติวให้น้องไม่ได้แต่พี่เก่งทำให้น้องฉุกคิดได้ว่าเฮ้ยต่อไปเนี้ยถ้าเราเห็นข้อสอบแบบเนี้ยเราจะอ่านนะเราจะขีดอะไรทิ้งเราจะวงตรงไหนเดี๋ยววันเนี้ยมีเทคนิคบอกเนาะการขยายความขยายความเนี่ยออกข้อสอบไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีให้ขยายให้ฟังหน่อยข้อกอไก่อย่างเงี้ยโอ้โหหน้าหนึ่งขอไข่หน้าหนึ่งไม่ได้การขยายความเลยมาออกข้อสอบยังไงเทียบกับสำนวนสุภาษิตอะไรเป็นอะไรตักเตือนชี้นำแนะนำมันเป็นอะไรอันนี้คือการขยายความการเรียงข้อความถ้าเป็นส่วนดุสิตไม่ออกแล้ว1 2 3 4ถ้าเป็นในโซนนี้บางทีอาจจะออกแต่พี่เก่งอยากจะบอกน้องไว้นะว่าต่อให้มันออกยังไงก็แล้วแต่น้องมีวิธีการจัดการกับข้อสอบประเภทนี้ยังไงดูนะสมมติข้อ1 2 3 4มันมีช้อย1 4 3 2 1 2 4 3 3 4 1 2 3 2 1 4อะไรก็แล้วแต่ง่ายมากเลยถามว่าอะไรเรียง1 2 3 4น้องดูแค่1กับ3พอถูกต้องไหมเพราะว่า1กับ3คือการขึ้นต้นประโยคน้องอย่าไปแบบหลับหูหลับตาอ่านมัวแต่ไปห่วงอ่านไม่ต้องน้องเอาช้อยขึ้นไปตัดทิ้งเลยว่าดู1กับ3ซิอะไรขึ้นต้นได้ถ้าสมมติว่า1ขึ้นต้นได้3น้องตัดช้อยได้ถึง2ตัวถูกต้องไหมหรือสมมติมันออก1 1 4 3 2 1 2 3 4มาอย่างเงี้ยถึงแม้ว่ามันไม่ได้ซ้ำตัวเลขข้างหน้าน้องก็สามารถจัดการกับมันได้คืออะไร1น้องหยิบข้อไหนไปก็ได้สักข้อนึงสมมติ2แล้วน้องขึ้นไปดูข้างบนว่า2อ่ะขึ้นต้นประโยคได้ไหมอยู่ดีๆมันขึ้นมาว่าดังนั้นการจะเป็นคนดีได้เราจะต้องรู้จักความกตัญญูแบบนี้ขึ้นต้นประโยคได้ไหมไม่ได้เราก็ตัดทิ้งได้ละสองโดนตัดทิ้งก็ไม่ยากครับข้อสอบประเภทนี้แต่ข้อสอบสมัยใหม่ของสวนดุสิตออกอะไรรู้ไหมครั้งที่แล้วออกข้อใดไม่ใช่ประโยคภาษาไทยหรือการเรียงภาษาไทยนั่นเองการเรียงแบบภาษาไทยอ่ะฟังพี่เก่งพบศพขอไปพี่เก่งพบผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บสาหัสที่หน้าเซเว่นพบผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างเงี้ยมันไม่ใช่การเรียงประโยคแบบภาษาไทยภาษาไทยน้องจะต้องหัวหกล้มก่อนหัวน้องถึงจะฟาดพื้นเข้าใจไหมเมื่อกี้น้องตายแล้วอ่ะแล้วน้องจะไปเล่าทำไมว่าเขาบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บสาหัสต้องมาก่อนภาษาไทยจะต้องเรียงลำดับตามความสำคัญเนาะเขาหัวฟาดพื้นในขณะที่เขาหกล้มแรงมากอย่างเงี้ยภาษาไทยไม่มีอ่ะเขาจะต้องหกล้มแรงมากก่อนแล้วถึงหัวฟาดพื้นแบบเนี้ยเนาะหรือว่าข้อสอบประเภทฟุ่มเฟือยก็มักเอามาอยู่ในการเรียงข้อความได้แต่จะไม่ถามว่าเป็นฟุ่มเฟือยและสมัยเนี้ยเพราะมันมองชัดเกินไปเช่นอะไรพบศพผู้เสียชีวิตที่วัดแห่งหนึ่งศพมันก็ตายแล้วป่ะศพก็คือผู้เสียชีวิตก็คือศพอย่างเงี้ยคือฟุ่มเฟือยคือไม่ใช่ละประโยคภาษาไทยไม่ใช้ผลสืบเนื่องที่ตามมาทำให้น้องสอบได้ที่หนึ่งผลสืบเนื่องมันก็แปลว่าที่ตามมามันก็แปลว่าผลสืบเนื่องอันเดียวกันถ้าน้องอยากจะรู้พี่เก่งจะยกตัวอย่างให้ฟังอาทิเช่นอาทิก็แปลว่าเช่นน้องเช่นก็แปลว่าอาทิน้องเลือกใช้อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้อย่างเดียวถ้าน้องอยากจะเข้าใจพี่เก่งจะยกตัวอย่างอาทิอย่างนี้อย่างนั้นก็ใช้ไปเลยนะก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับตรงนี้น้องอาจจะแบบมองแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันเยอะไปไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พวกทำการทำความได้การได้ความต่างๆเป็นคำฟุ่มเฟือยนะเช่นพี่สอนเนี่ยเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวพี่ขอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวพี่จะทำการหาวก่อนมึงจะหาวมึงก็หาวเลยเข้าใจไหมมึงจะมาทำการหาวทำไมเก่งไม่เข้าใจอ่ะทำการอ่ะคือน้องจะเจอภาษาแบบเนี้ยที่ไหนรู้ไหมการพูดหน้าเสาธงการพบกันในที่ประชุมชนพอ.ก็จะพูดแบบนี้อ้าวเดี๋ยวผมจะให้คุณครูทุกคนนะครับทำการดูแลเด็กนะครับเพราะว่าเด็กเราเนี่ยจะต้องทำการอยู่ในห้องเพื่อที่จะได้ผลสัมฤทธิ์เยอะๆเด็กจะได้มีความสุขกายอะไรคือแบบมีการได้ความวนป้วนเปี้ยนไปหมดนะฮะอย่างนี้คือการแบบยืดคำให้มันยาวขึ้นเขาเรียกว่าคำฟุ่มเฟือยเนาะสิ่งที่มีคะแนนเยอะอีกเรื่องนึงที่น้องจะต้องได้นั่นก็คืออุปมาอุปไมยซึ่งตรงนี้เป็นภาษาไทยปลอมภาษาไทยบวกคณิต
มันจะออกประมาณ 8-15 ข้อน้องเก็บแต้มตรงนี้ก่อนเก็บแต้มตรงนี้ก่อน 8-15 ข้อออกอะไรบ้างสมัยก่อนนี้ข้อสอบเป็นแบบนี้น้องสี่เหลี่ยมวงกลมวงกลมอยู่ในสี่เหลี่ยมต่อไปรูปอะไรจำได้ปะมันจะเป็นการบิดหมุนอย่างเงี้ยหมุนตามเข็มนาฬิกาบ้างทวนเข็มบ้างอะไรแบบเนี้ยข้อสอบนี่แหละคืออุปมาอุปไมยคือการมองและการเห็นว่าเราเห็นอะไรไหมเดี๋ยวนี้เขาก็เลยเอาภาษามาเช่นมะยมมะม่วงแล้วก็อะไรอีกอะไรเดียวมะปิงต่อไปอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องดูว่ามันเป็นผลไม้ที่เปรี้ยวหมดเลยเปรี้ยวหมดเลยใช่ไหมมะม่วงอาจจะมีมันบ้างแต่มันสมมติมันอยู่ในกลุ่มนี้น้องก็ต้องไปดูว่าต่อไปมันมีผลไม้อะไรที่ลักษณะเปรี้ยวเหมือนกันหรือเปล่าหรือเป็นสายพันธุ์เดียวกันแบบนี้มันก็คือการบิดหมุนวนเหมือนกันนั่นแหละเอาภาษามาหลอกน้องนะครับเรื่องแรกเลยเปิดหนังสือน้องเลยครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของหลักภาษาแล้วแหละนะฮะสรุปภาษาไทยน้องครับหลักภาษาเนี่ยสามารถออกข้อสอบอะไรน้องได้เยอะไหมออกได้ไม่เยอะหรอกน้องน้องคิดดูดิพี่เก่งเนี่ยคะแนนของพี่เก่งประมาณ 15-20 แต้ม 15-20 แต้มน้องว่าจะหยิบหลักภาษาตรงไหนมาออกหรือว่าจะหยิบภาษาไทยตรงไหนมาออกมันยากมากเลยนะการจะออกข้อสอบได้ครบทั้งหมดโดยใช้20ข้อเนี่ยพี่เก่งมาติวน้องเนี่ยพี่เก่งอยากใช้สัก10ข้อเนี่ยพี่เก่งยังทำไม่ได้เลยมันแบบมันหลวมมากอะอย่างนี้ฮะบางปีก็เจอแบบนี้ถามว่าข้อใดมีพยางค์ต่างจากข้ออื่นอย่างข้อ1อ่ะข้อใดมีพยางค์ต่างจากข้ออื่นใครที่เคยเจอชีทนี่แล้วก็เหมือนพี่เก่งเตือนอีกรอบนึงนะใครที่เคยติวกันแล้วนะครับก็ฟังอีกรอบนึงเนาะยิ่งฟังเยอะเราก็ยิ่งสร้างประสบการณ์เพิ่มพี่เก่งบอกแล้วว่าพี่เก่งไม่อยากเปลี่ยนชีทตอนนี้เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวน้องงงเดี๋ยวแบบไปห่วงอ่านอันใหม่พี่เก่งและอันเก่าอันนี้มันดีอยู่แล้วไงโครงสร้างพยางค์ต่างไปจากข้ออื่นวิธีการดูแบบนี้น้องดูนี่ฮะภาษาไทยเนี่ยเขาจะมีโครงสร้างคือพยัญชนะสระวรรณยุกต์พยัญชนะคืออะไรพยัญชนะคือกอไก่ถึงฮอนกฮูกกอไก่ถึงฮอนกฮูกจะเป็นได้ทั้งพยัญชนะต้นน่ะกับพยัญชนะท้ายเช่นคำว่านออานอนานเห็นไหมนอหนูตัวแรกก็เป็นพยัญชนะนอนหนูตัวที่2ก็เป็นพยัญชนะแต่หน้าที่ของมันมันคนละหน้าที่มันเป็นพยัญชนะนอนหนู1ใน44ตัวเหมือนกันแต่มันเป็นหน้าที่ที่แตกต่างกันคือนอนหนูตัวแรกเป็นพยัญชนะต้นนอนหนูตัวที่2เป็นพยัญชนะท้ายหน้าที่ของมันนะบางทีพยัญชนะท้ายไม่มีก็ได้ภาษาไทยก็สามารถเป็นคำนึงได้ถ้าไม่มีพยัญชนะท้ายกลายเป็นนออานามันก็หมายถึงทุ่งนามันก็เป็นคำได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นพยัญชนะไม่จำเป็นต้องมีตัวสะกดเสมอไปเพราะฉะนั้นพอมันไม่มีตัวสะกดส่วนนี้มันไม่สำคัญข้อสอบมหาวิทยาลัยจึงถามน้องว่า 1. ข้อใดมีตัวสะกดมากสุดข้อใดมีตัวสะกดมากสุด 2. ข้อใดมีโครงสร้างพยางค์เหมือนหรือไม่เหมือนกับคำเงื่อนไขอะสมมติเขามีคำเงื่อนไขคำว่าเพียงแปลว่าเพียงราวกับเหมือนกับอะไรมานะเพียงแล้วให้น้องเอาช้อยมาดูว่ามันเหมือนคำว่าเพียงตรงไหนวิธีการมองน้องมองตรงนี้ครับสูตรมันโอ้ยขอไปท้ายต้นดนสระนะท้ายต้นดนสระคือสูตรในการจับตัวเนี้ยท้ายต้นดนสระวิธีการดูน้องดูก่อนว่าพยัญชนะท้ายมีไหมถ้ามีเนี่ยเขาใช้พยัญชนะท้ายกลุ่มไหนตัวไหนถ้าพยัญชนะท้ายดันเหมือนกันน้องไปดูซิว่าพยัญชนะต้นเหมือนกันไหมพยัญชนะต้นก็คือเนี่ยตัวแรกที่มาเนี่ยอย่างนี้พยัญชนะต้นอะไรพี่เก่งถามน้องหน่อยนะพยัญชนะต้นอะไรครับเนี่ยบางคนนะบอกสระโอเพราะว่าเห็นมันมาตัวแรกพี่เข้าใจว่ามันมาตัวแรกแต่เวลาที่น้องสอนเด็กอ่ะน้องจะสอนน้องว่าคลอโองอโครงเห็นไหมเขาให้ความสำคัญสระเนี่ยด้อยกว่าพยัญชนะต้นอย่างสมมติพี่เก่งจะพูดคำว่านานก็เป็นนออานอนานเห็นไหมนอมันมาก่อนโครงก็เป็นคลอโองอโครงแสดงว่าคอควายมาก่อนอย่างเงี้ย
และเวลาที่น้องถามน้องบอกว่าโพรงเนี่ยพยัญชนะต้นอะไรน้องต้องบอกเด็กบอกว่าคอควายกับรอเรือมันเป็นพยัญชนะต้นคู่พยัญชนะต้นมี2แบบเดี่ยวกับคู่พยัญชนะต้นคู่คือคำควบกล้ำหรือพวกอักษรนำคำนี้เวลาน้องสอนเด็กน้องต้องบอกเด็กว่าครอโองอโครงหมออาหมาหนออูหนูกลออะบอกลับกรออะบอกลับถ้ากระดกลิ้นน้องก็กรอเนาะเราจะไม่พูดกับเด็กเหมือนสมัยก่อนแล้วว่ากลออะบอกลับหอมออาหมาอย่างเงี้ยเด็กจะงงครับสมัยนี้เขาบอกให้ควบอย่างนี้เลยแล้วน้องบอกเด็กว่ามันเป็นยัดต้นคู่ไม่งั้นเด็กจะถามว่าสรุปแล้วหมอหอมออาหมาเนี่ยหอหีบหรือมอม้าเป็นพยัญชนะต้นเด็กจะถามน้องกลับมาคำนี้ทันทีน้องก็บอกว่าเดี๋ยวถามครูภาษาไทยแป๊บที่ต่อไปนี้น้องฟันไปเลยว่าทั้งคู่เลยลูกทั้งหอหีบมอม้าเนี่ยเป็นพยัญชนะต้นคู่เป็นพยัญชนะต้นทั้งคู่เลยลูกเป็นพยัญชนะต้นคู่เป็นหมออาหมาเนาะอ่ะดูพอดูท้ายต้นดนสระปุ๊บน้องก็ดูในช้อยเห็นคำว่าน้อยบางคนตอบคำว่าน้อยเลยเพราะว่ามันคำอื่นไม่มีตัวสะกดแท้ที่จริงแล้วน้องรู้ไหมถ้าเขาถามว่าพยัญชนะไอ้ขออภัยตัวสะกดมากหรือน้อยหรืออะไรแบบเนี้ยให้น้องระวังอําไอไอเอาไว้ให้ดีอําไอไอเอาเป็นสระที่มีตัวสะกดในตัวเองดูนะน้ำมาจากนออะมอนำไม่โทน้ำมันมีมอม้าน้อยมียอยักษ์ถูกต้องแล้วแพ้ไม่มีไฟมาจากฟออะยอไฟเห็นไหมจากข้อ2เด้งกลายไปเป็นข้อ3เลยเห็นไหมครับอันนี้งงไหมฮะอําไอไอเอาเป็นพยัญเป็นสระที่มีตัวสะกดในตัวเองเขาเรียกว่าเป็นพยางค์ปิดด้วยแล้วข้อสอบชอบถามน้องเหลือเกินว่าข้อใดมีตัวสะกดมากสุดและชอบเอาอําไอไอเอาไปหลอกน้องจำใจไปเอาของน้องบอกไม่มีตัวสะกดเลยเนี่ยมีแค่คำว่าของคำเดียวเพราะน้องเห็นอําไอไอเอาถูกต้องไหมน้องบอกมันไม่มีตัวสะกดนี่เราไม่เห็นเลยจำใจไปเอาของเนี่ยจริงๆแล้วจำใจไปเอาของนะมีตัวสะกดหมดเลยนะครับอํานะไอไอเอาอย่างเงี้ยอ้าวงงไหมครับไม่งงเนาะข้อสอบถ้าข้อสอบถามประเภทนี้ให้น้องระวังอําไอไอเอาแล้วก็อย่าลืมดูถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของพยางค์ก็ดูท้ายต้นดนสระครับต่อไปข้อ2ข้อ2ชอบถามน้องแล้วก็พี่เก่งก็ทำไม่ได้สมัยก่อนถามว่าข้อใดมีสระเสียงยาวทุกคำหรือมีสระเสียงยาวมากที่สุดพอน้องมองดูช้อยสระเอสระเอสระแอสระอีสระอีสระออสระออมองดูแล้วเนี่ยทุกช้อยเป็นสระเสียงยาวหมดเลยน้องรู้จักสระเสียงยาวใช่ไหมครับอะคู่กับอาอิอีอุอูออออยากให้สระนั้นเสียงยาวน้องก็ลากเสียงยาวสมมุติอะน้องจะให้เป็นยาวน้องก็ลากเสียงให้มันยาวขึ้น1 2 3อามันก็เป็นอาอิพอน้องลากเสียงให้มันยาวขึ้นเป็นอีเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นเสียงสั้นหรือเสียงยาวอยู่ที่เราลากเสียงกับกักเสียงไว้เนาะอะอาอิอีอึอืออออย่างเงี้ยสั้นยาวสั้นยาวพอดูแล้วเนี่ยในช้อยของน้องเนี่ยน้องดูแล้วมันเป็นสระแอสระเอสระโอมันยาวหมดเลยวิธีการเจอข้อสอบประเภทนี้น้องอย่านึกว่าเขาแจกแต้มน้องต้องนึกว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ให้น้องลองออกเสียงดูลองออกเสียงดูนะเคว้งคว้างเฮ้ยเก่งเคว้งคว้างนะเว้ยเราไม่ได้ออกเคว้งคว้างเราออกเคว้งคว้างใช่ไหมเดินเหินเฮ้ยเราเดินเหินนะเราไม่ได้เดินเหินเดินเหินหรือเดินเหินวะเดินเหินอย่างเงี้ยแบ่งแยกเออแบ่งแยกเราออกว่าแบ่งเสียงมันสั้นนี่หว่าเสียงมันกักแวะแบ่งแยกเราไม่ได้ออกว่าแบ่งแยกเห็นไหมมันจากสระแอมันก็เลยกลายเป็นเสียงสระแอเห็นไหมลองออกเสียงดูลองออกไปลองออกมาข้อที่สองเป็นข้อที่ออกเสียงยาวทั้งหมดเลยวีดไวชี้ชวนคลอนแคลนมีใครอ่านว่ามีใครออกเสียงว่าคอนแคลนไหมไม่มีนะคอนแคลนแต่ลอดช่องอย่างเงี้ยป้าคะซื้อลอดช่องแก้วนึงอย่างงี้เหรอเราก็เรียกลอดช่องลอดช่องเห็นไหมเสียงสั้นๆลองออกเสียงดูนะทำให้ได้
ปีที่พี่เก่งสอบย้ายข้อสอบนี้ออกมาเฉยเลยฮะลักษณะของภาษาไทยพอนึกว่าน้องอะทำไม่ได้ลักษณะของภาษาไทยนะครับวรรณยุกต์มี4รูป5เสียงถูกต้องไหมครับถูกต้องไหม4รูป5เสียงวรรณยุกต์รูปมันคืออะไรตัวนี้ครับน้องดูรูปมันอันนี้คือรูปเสียงมันคือเอกโทตีจัตวารูปคือตัวเนี้ย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 รูปคือสิ่งที่เรามองเห็นพอพูดถึงเสียงปุ๊บมันเลยมีเสียงสามัญเข้าไปด้วยสามัญเอกโทตรีจัตวาสี่รูปห้าเสียงถูกต้องครับค่าทิ้งเพราะไม่ใช่ช้อยเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องสระมี21รูป32เสียงแบบนี้สามารถเป็นคำตอบได้ครับน้องให้น้องฉุกคิดว่าเฮ้ยคนออกข้อสอบอาจจะเป็นคนยุคเก่าแต่ถ้าเป็นคนยุคใหม่เขาจะบอกว่า21รูป21เสียงเพราะว่าอะไรครับอําไอไอเอาลึลือลึลือเอียเอืออวกถูกเอาออกไปจากสารระบบของสระแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าอําไอไอเอาเธอเป็นสระที่มีตัวสะกดนี่หว่าเธอไม่ได้เป็นสระธรรมดาแล้วอ่ะจําเป็นมั้ยเวลาเราเขียนคําว่ากําไรเราต้องเขียนแบบนี้ไม่จําเป็นเพราะว่ามอม้ามันมีซ่อนอยู่ในสระอําแล้วเป็นกออะมอกํารออะยอไรจําได้มั้ยที่พี่เก่งบอกนะฮะเขาเลยบอกว่าเอ้ยเธอไม่ใช่สระอย่างเดียวแล้วอ่ะเธอแอบมีตัวสะกดอยู่ด้วยอ่ะอําไอเอาลึลือลึลือก็เหมือนกันม้วนหัวเข้ากระดกลิ้นหัวออกไม่กระดกลิ้นเปรียบเสมือนลอลิงลึลือลึลือเขาก็บอกว่าเอาออกจากระบบเถอะเพราะว่าอะไรมันเป็นคําที่มีเสียงในตัวเองเช่นน้องจะเขียนคําว่าลือเนี่ยน้องไม่ต้องเขียนแบบเนี้ยน้องตัดลอเรือออกมันก็อ่านว่าลือเหมือนเดิมแล้วอีกอย่างหนึ่งคำว่าลือตัวนี้มันเป็นคำที่มีความหมายในตัวเองมันแปลว่าหรือหรือน้องจะรักพี่ตัวนี้มันแปลว่าหรือน้องจะรักพี่ได้เขาเลยบอกว่าเฮ้ยเอาออกเอาออกลือ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 เอาออกเหลือเอียเอืออวกเอียเอืออวกมันก็เป็นพยัญชนะเสียงสั้นของเอียเอืออวนั่นเองเอียเอียเอืออืออวกอวแต่เขาบอกว่าภาษาไทยเนี่ยเอาเอียเอืออวกออกไปเถอะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ถ้าจะใช้เราจะพูดให้เสียงมันสั้นลงนะครับถ้าจะใช้เราจะพูดให้เสียงมันสั้นลงเช่นเราจะพูดว่าเฮ้ยอยากจะจิกเงินเมียจังแต่ไม่อยากออกเสียงเมียแรงโอ้อยากจะจิกเงินเมียจังเลยเนี่ยนะมันก็คือเมียเรานี่แหละแม้โมโหเดี๋ยวตบพัวเลยพัวหรือพัวก็คือตบพัวเหมือนกันไม่พอใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวเธอจะโดนครูตบพัวเลยพัวสั้นครูไม่พอใจนะเดี๋ยวครูจะตบเธอพัวเลยก็คือพัวยาวมันก็คือความหมายเดียวกันไม่ว่าจะพัวหรือพัวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกออกไปเถอะภาษาไทยไม่ค่อยใช้ไม่มีความสำคัญหรือถ้าจะใช้เดี๋ยวเขาจะใช้ไม้แต่ครูเข้าไปช่วยเพราะไม้แต่ครูจะทำให้เสียงสั้นน้องดูนะสระเอปอปาดอเด็กอ่านว่าเอาเรื่องจริงก่อนปอเอดอเป็ดเนาะพอพี่เก่งใส่ไม้แต่ครูกลายเป็นเป็ดจากสระเอกลายเป็นสระเอมันก็คือตัวเนี้ยปอเอดอเป็ดสระอะมันเด้งขึ้นไปกลายเป็นไม้แต่ครูเพราะฉะนั้นให้น้องรู้เลยว่าไม้แต่ครูเป็นตัวแทนของสระอะมันจะทำให้เสียงสั้นเมื่อไรที่เจอไม้แต่ครูคำนั้นจะต้องสั้นคำว่าแท็กซี่คำว่าแท็กซี่เห็นไหมน้องไม่ได้เรียกว่าแท็กซี่น้องเรียกว่าแท็กซี่จากสระแอกลายเป็นสระแอแท็กมันคือตัวเนี้ยแล้วเนี้ยมันก็เด้งขึ้นไปเป็นพยัญชนะต้น44ตัวถูกต้องไหมกอไก่ถึงฮอนกฮูกถูกต้องมี8มาตราถูกต้องไหมถูกต้องแม่กกแม่กบแม่กลแม่กลมแม่เกยมี8แม่นะฮะจำตั้งแต่เด็กๆแล้วข้อนี้ก็ไม่ใช่ช้อยมี8มาตรานะไม่9แม่กอกาไม่เกี่ยวถ้าเขาพูดบอกว่าตัวสะกดมีกี่แม่น้องก็ต้องตอบว่า8สิอีกอันนึงมาตราแม่กอกามันมีตัวสะกดเหรอ
มันไม่มีตัวสะกดแล้วจะบอกว่ามันเป็นตัวสะกดได้ไงเพราะฉะนั้นอ้าวแล้วแม่กอกาเอามาทำไมเอามาเพื่อให้เด็กไม่งงมออามาเด็กก็จะถามครูคะมออามาเนี่ยคำว่ามาเนี่ยมาตาตัวสะกดอะไรถ้าเราจะบอกเด็กไปเลยก็ได้ว่าภาษาไทยไม่จำเป็นต้องมีตัวสะกดก็ได้ลูกก็จบแต่ถ้าเราอยากจะหลอกเด็กเราก็บอกว่าแม่กอกาลูกอีกาไม่ต้องมีตัวสะกดลูกเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับพยัญชนะ21เสียงถูกต้องไหมถูกต้องนะครับ21เสียงตรงไหนฮะกอไก่ถึงฮอนกฮูกเนี่ยมี44รูปเป็นได้ทั้งต้นและท้ายจำหลวมๆแบบนี้แต่ว่ามันมี21เสียงเพราะว่าอะไรครับเสียงสอสาราสอฤาษีสอเสือสอโซ่พอพานพอสำเภาพอพึ่งพอสำเภาพอพานอย่างเงี้ยฮะมันเป็นเสียงซ้ำภาษาอังกฤษไม่รู้จักสอสอสอไม่รู้จักวิธีการเขาจะเอาคำว่าเสียงเพ้อใส่เข้าไปสระเออสระเออเซ่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 อต่อให้มันเป็นสอไหนมันก็คือเซ่อพอพานพอพึ่งก็เป็นเพ้อเพ้อเพ้อต่อให้มันเป็นพอไหนมันก็คือเพ้อขอไข่กับขอขวดกับคอควายต่อให้มันเป็นขอหรือคอมันก็เป็นเคเคเคแต่ลอเรือกับลอลิงคนละอย่างลอเรือข้างบนออกเสียงเรกระดกลิ้นลอลิงออกเสียงเลไม่กระดกลิ้นเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ไม่ใช่อันเดียวกันนะลดไปลดมาและเหลือ21เสียงนะครับรูปคือสิ่งที่เรามองเห็นเรามองเห็นเนี่ยกอไก่ขอไข่ขอขวดอันนี้คือรูปมันแต่เสียงมันก็คือเก้อเค้อเค้อเค้ออย่างเงี้ยนะเหลือ21และมัน21รูปไหมคำว่า21รูปเนี่ยมันก็คือย้อนกลับไปอันเดิมมัน44รูปน้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ช้อยนี้ลวงเราข้อ2เป็นคำตอบได้เพราะคนออกข้อสอบอาจจะเป็นคนยุคเก่าจำอําไอเอามาได้ไตรยางนะครับไตรยางเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของถามพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นกับผันวรรณยุกต์ไตรยางค์เนี่ยเราเรียนเพื่ออะไรน้องเราเรียนเพื่อเขาจะถามว่าพยัญชนะต้นคืออะไรกับผันวรรณยุกต์อะไรตรงนี้น้องที่เคยเรียนแล้วหรืออะไรเงี้ยก็ฟังซ้ำใครที่ไม่เคยเรียนน้องเปิดใจเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของเด็กนะข้อสอบออกมาเนี่ยบางทีเราทำไม่ได้น้ำใต้ตามากอักษรกลางน้องจำได้อยู่แล้วนะจะหลับตาตายยังจำได้เลยไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งที่น้องเบิ้ลเด็กตายเด็กตายสองครั้งเนี่ยมันมีดอต่างประเทศกับตอต่างประเทศมารวมอยู่ด้วยจริงๆแล้วดอเด็กเนี่ยเป็นดอไทยตอเต่าเนี่ยเป็นตอไทยแต่เราเอาของต่างประเทศมาอีกตัวนึงแท้ที่จริงแล้วมันก็คือเสียงเตอร์เตอร์เดอร์เดอร์มันก็คือเสียงเดียวกันนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกเด็กต่อไปนี้แล้วก็เป็นไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งก็พอเพราะว่าเด็กมันคือเด็ก2ครั้งไม่เป็นไรน้องรู้ไหมว่าน้องจําไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งได้เนี่ยน้องสามารถทําข้อสอบภาษาไทยได้แล้วเพราะมันจะถามแบบนี้ฮะถามแบบข้อ5น้องดูข้อ5นิดนึงครับไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเดี๋ยวไปจดที่บ้านก็ได้จําได้อยู่แล้วถามแบบข้อ5ถามว่าข้อใดเป็นพยัญชนะต้นอักษรสูงทุกคําน้องวงเลยฮะพยัญชนะต้นอักษรสูงทุกคำซะด้วยพอคำถามถามแบบนี้น้องอย่านึกว่ามันจะต้องจำผีฝากถุงข้าวสารไม่ต้องจำไม่เอาผีเผือน้องก็เอาไก่จิกเด็กตายมาตัดช้อยทิ้งเนาะข้อหนึ่งน้องลองดูซิว่ามันมีไก่จิกเด็กตายตรงไหนคำว่าเดือเจอดอเด็กน้องไปได้เลยข้อสองข้อ3อาจก็ได้กรรมก็ได้งงไหมพยัญชนะต้นก็คือกอไก่ไงกรรมก็คืออยู่ในแม่ไก่จิกเด็กตายอาจก็คือบนปากโอ่งไงอาจออ่างเขาถามพยัญชนะต้นสูงทุกคำแสดงว่าถ้าช้อยไหนมีกลางเราตัดทิ้งช้อยไหนมีกลางเราตัดทิ้งได้ไงแล้วก็ข้อ4ก็คือเด็กตายเดียวตอบข้อ2เห็นไหมเรารู้แค่ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งน้องสามารถทำข้อสอบได้แล้วอ่ะถูกต้องไหมพี่เก่งเป็นแบบนี้จริงๆหรอจริงไม่มีใครหรอกน้องที่จะพูดอักษรสูงได้ตลอดเวลาฉันให้ค
ขาบ้าคนบ้าจริงไหมใครพูดอักษรสูงตลอดเวลาโอเปร่าหรอน้องภาษาไทยมันเป็นภาษาเหมือนดนตรีอ่ะมีสูงมีต่ำมีกลางอย่างเงี้ยการเรียงไตรยางมันก็คือการผันวรรณยุกต์น้องกลับไปดูชาร์ตเดิมนิดนึงมันคือการผันวรรณยุกต์อักษรสูงมันก็คืออักษรที่สตาร์ทด้วยเสียงจัตวานั่นเองอักษรสูงมันก็คืออยู่สูงสุดอ่ะถ้าน้องไม่เชื่อน้องหยิบผอพึ่งมาและน้องก็ใส่สระอาน้องเชื่อไหมว่าเสียงนี้เป็นเสียงจัตวาถ้าไม่เชื่อน้องผันครับ1 2 3พาผ่าผ้าผาผาเห็นไหมคำว่าผาไม่จำเป็นต้องใส่จัตวาเห็นไหมไม่จำเป็นอักษรสูงจะสตาร์ทด้วยเสียงจัตวาเพราะว่ามันเป็นอักษรสูงไงมันก็ชื่อบอกอยู่แล้วไตรยางมันเหมือนโน้ตดนตรี5ตัวแบบเนี้ยสูงกลางต่ำกลางสูงอย่างเงี้ยทีนี้เวลาน้องจะผันคำว่าผาน้องจะต้องเริ่มจากคำว่าผ่าพอผ่าปุ๊บขออนุญาตใช้ตัวเองพอผ้าปุ๊บเธอฉันใช้ตัวเองอีกแล้วนะพอผ้าปุ๊บเฮ้ยเธอฉันงงขอยืมเธอช่วยหน่อยพอผ่าปุ๊บเธอฉันใช้ตัวเองหรือว่าเธอจะมาเป็นเพื่อนฉันก็ได้เธอก็ผ่าอย่างนี้ก็ได้แต่เป็นพอผ่านพอผ่านจัตวาก็อ่านว่าผ่าเหมือนกันแต่ว่าภาษาไทยไม่ใช้อ่ะคำนี้ก็ใช้ผ่าแบบนี้เพราะฉะนั้นเห็นไหมผอพึ่งผอพึ่งพอพึ่งจะมีอยู่แค่3ตัวมันเอาพอพานเข้ามาช่วยมันสวิงช่วยกันผ่าผ่าผ้าผ้าผ่าคอขอข้อขอขอก็ต้องเริ่มจากคำว่าคอก่อนคอควายก่อนอักษรสูงกับอักษรต่ำคู่มันเลยเป็นแฟนกันมันคอยช่วยเหลือกันเวลาน้องจะผันวรรณยุกต์มันจะเอาอักษรต่ำมาคอยสวิงช่วยมันนะฮะพอพอฟอฟอขอคอสูงต่ำสูงต่ำหอหอสอสอทอทอเห็นไหมเราไม่จำเป็นต้องท่องผีฝากสูงเข้าสารเลยพอน้องไปถึงในห้องสอบเนี่ยน้องผันดูก็ได้สมมติน้องเจอคำว่าเสียงสมมติน้องไม่รู้ว่าสอเสือคืออะไรน้องก็ผันดูสิสอคำนี้มันพูดว่าสอเนาะสอ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 อ๋อเสียงจัตวาเสียงจัตวาอักษรสูงก็ได้ก็เจออยู่ดีถ้าต่ำลงมาซออ๋อซอก็คือซอโซ่ไงซอ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 คือต่ำจริงไหมน้องทีนี้ถ้าน้องจะจำไตรยางค์ให้น้องจำอันนี้ดีกว่างูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกเพราะว่าตอนนี้มันกำลังดังงูอ่ะมันอยู่ในห้องน้ำอะไรก็ไม่รู้นะมันจำง่ายดีแต่จริงๆแล้วเขาจำมานานแล้วงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกมันก็คืองอยอนอยอนอลลมลลงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกมีอยู่10ตัวเขาเรียกว่าต่ำเดี่ยวอักษรต่ำมี2กรุ๊ปต่ำคู่กับต่ำเดี่ยวต่ำคู่จะคอยช่วยอักษรสูงจะคอยไปสวิงช่วยแต่ต่ำเดี่ยวอยากเสียงสูงได้ไหมน้องลองใส่ออ่างไปอ่านว่างองอผันงองององงอน้องเขียนคำว่างอสิหององอเอาใหม่หนอมั่งอีอันนี้มันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าพี่ดูอันที่มันชัดชัดชัดนะนอหนูสระออ่านว่านอเอาให้สูงสินอหนอนอนอหนอหนอเขียนแบบนี้เอามอมาออ่างสิมอมอหมอมอมอหมอน้องสังเกตเห็นอะไรฮะหอนำเพราะฉะนั้นฟันธงเลยครับคำที่จะเป็นหอนำได้หอหีบจะต้องนำงูใหญ่นอนอยู่เท่านั้นหอหีบไม่เคยนำไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งหอหีบไม่เคยนำผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันหอหีบจะนำเฉพาะงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกเนาะก็ไม่ยากหอหีบเป็นตัวแทนของไม้จัตวาหอหีบเป็นตัวแทนของไม่จัตวานี่ไงมอหมอมอมอหมอน้องต้องเขียนหมอแบบนี้ไหมไม่ต้องน้องเอาไม่จัตวากลายเป็นหอหีบเห็นไหมมันทำให้เสียงมันสูงขึ้นมอหมอมอหมอหมอน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 อเสียงมันสูงขึ้นนะได้แล้วเนาะเรื่องนี้จบ
นะครับอักษรนำมีอยู่3แบบที่ถามน้อง1น้องเห็นหอหีบมันไหมคำว่าหมาคำว่าหมูคำว่าหญิงคำว่าอะไรก็แล้วแต่เห็นหอหีบชัดเจนเลยอักษรนำประเภทแรกเห็นหอหีบชัดหอหีบนำงูใหญ่นอนอยู่เท่านั้นเช่นหองออาอ่านว่างาหรือหงาหงาหอหีบนำงองูก็คืองูใหญ่นอนอยู่เห็นไหมสองหอหีบแปลงร่างเป็นออ่างหอหีบแปลงร่างเป็นออ่างมีอยู่4ตัวอย่าอยู่อย่างอยากหอหีบออ่างมันก็คือตัวเดียวกันถ้าพี่เก่งจะเขียนคำว่าอยากอยากพี่เก่งไม่ใช่ออ่างพี่เก่งใช้หอหีบก็อ่านว่าอยากไหมน้องดูนะยออากออยากพี่เก่งจะพูดคำว่าขาอย่างอ่ะพี่เก่งเขียนแบบนี้อ่านว่าอย่างไหมยออางออย่างอย่างเอกอย่างหอหีบมันก็คือออ่างเสียงมันอ่ะมีอยู่4ตัวอย่าอยู่อย่างอยากตัวที่3ตัวนี้หลายคนใช้เวลาในการติวเยอะมากหลายคนใช้เวลาในการเรียนรู้เยอะมากว่าหนูจะถ้ามันมา2พยางค์แบบนี้พี่เก่งผมเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นอักษรนำหรือเปล่าน้องก็ดูก่อนว่ามันใช่งูใหญ่นอนอยู่นะริวัตโมลีโลกไหมเช่นคำว่านี่นอนหนูเนี่ยมันตามตัวนี้ใช่ไหมมันเป็นงูใหญ่นอนอยู่นะริวัตโมลีโลกและน้องก็มองว่าตัวที่นำมันเนี่ยมันใช่อักษรต่ำไหมถ้ามันไม่ใช่อักษรต่ำนะเป็นอักษรนำหมดเลยเพราะต่ำนำต่ำมันพากันลงเหวน้องเข้าใจไหมอ่ะน้องดูพี่เก่งเอาพอพานนอนหนูสระอาพอมันเสียงต่ำพอนอก็ต่ำพอพี่เก่งเอามารวมกันเป็นพะนามันจะดึงให้เสียงนาสูงขึ้นได้ยังไงอ่ะในเมื่อตัวมันเองมันก็ต่ำอยู่แล้วอ่ะเข้าใจไหมมันก็เลยจะต้องเป็นอักษรกลางหรืออักษรสูงมันนำต่ำต่ำงูใหญ่อ่ะต่ำเดียวอ่ะไม่อย่างนั้นอนุภาคมันไม่สามารถดึงให้งูใหญ่สูงขึ้นมาได้ไงจริงไหมมันก็เลยอ่านว่าพนาเนาะพอพี่เก่งเปลี่ยนใหม่เป็นผอพึ่งอ่านเป็นพนาเฮ้ยแค่เปลี่ยนตัวหน้านิดเดียวทำไมถึงได้เพราะว่าผอพึ่งเป็นอักษรสูงนำต่ำเดียวผอมันสูงไงน้องพนาทำไมจะอ่านไม่ได้ชอชิงลอลิงวอแหวนยอยักษ์ถ้าพี่เก่งปิดชอชิงอ่านว่ารวยพี่เก่งเปิดอ่านว่าฉะหลวยมีหอหีบซ่อนอยู่เสียงหอหีบเสียงของมันมันก็คือหอนำหอนำบางทีมันเป็นเสียงซ่อนอยู่ก็ได้ได้เนาะผ่านนะรูปสระรูปสระไม่ค่อยออกแต่ถ้าออกมาน้องทำได้ไหมรูปสระดูสักข้อหนึ่งข้อใดเป็นรูปสระของคำว่าเสี้ยมสมมติตรงไหนก็ได้น้องเขียนไว้เขาถามรูปสระเผื่อมันออกอันที่ไม่ใช่น้องตัดทิ้งข้อใดเป็นรูปสระของคำว่าเสี้ยมมอม้าเป็นตัวสะกดเขาไม่ได้ถามสอเสือเป็นพยัญชนะต้นเขาไม่ได้ถามไม้โทเป็นรูปของวรรณยุกต์เขาไม่ได้ถามเขาถามรูปสระที่เหลืออยู่แค่นี้เหลืออยู่แค่นี้น้องก็ฉีกออกมาเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องจำก็ได้ว่ามันชื่อว่าอะไรน้องฉีกว่าตัวนี้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 ใช้คำว่านี้ฉีกมันออกมาทำไมสระอีพี่เก่งฉีกแบบนี้สระอีสระอึสระอือเป็น3ตัวที่น้องจะทำไม่ได้เพราะว่าสระอีมาจากตัวนี้บวกกับตัวนี้สระอึมาจากตัวนี้บวกกับวงกลมสระอือมาจากตัวนี้บวกกับ2ขีดมีแค่3ตัวนี้แหละที่วุ่นวายส่วนอันอื่นน้องรู้อยู่แล้วคำว่าแนะรูปสระอะไรน้องก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็มี3ตัวไอ้ตัวสระ A 2ครั้งดับเบิ้ล2ครั้งเพราะว่ามันเป็นสระ A แล้วก็สระอะนี้น้องเป็นอย่างนี้เลยน้องอย่าฉีกอันนี้อยู่ด้วยกันนะ
อย่าฉีกออกจากกันนะเพราะว่ามันมีในกรณีนี้รูปสระอะไรอันนี้เป็นรูปสระตัวนี้ครับไม่ใช่ตัวนี้คนละรูปไม่ค่อยออกหรอกถ้าจะออกอันนี้เสียงสระผสมเอียเอืออัวสระผสมหรือเรียกอีกอันนึงว่าสระเลื่อนสระผสมหรือสระเลื่อนก็คือการเลื่อน e กับ r มาชนกัน er กลายเป็น ear ear กลายเป็น ear ua กลายเป็น ua พูดไวๆ ear ear ua กลายเป็น ear ear ua ให้น้องจำว่าเมียเบื่อผัวผู้ชายจะเขียนผัวเบื่อเมียก็ได้นะเมียเบื่อผัวผัวเบื่อเมียได้หมดเลยวิธีการดูข้อสอบแบบนี้ดูยังไงนี่ดูนะเอียเอออัวอัมไอไอเอาเนี่ยออกไปจากระบบสระพี่เก่งเอาไม้ดูเฉยๆว่าแต่ก่อนมันมีเมียเบื่อผัวมีประโยชน์อะไรน้องทำข้อสอบข้อที่6ได้เลยฮะจากคำประพันธ์ข้อใดมีสระเลื่อนมากที่สุดสระเลื่อนก็คือสระผสมนะครับน้องพี่เก่งบอกแล้วอะไรนะเมียเบื่อผัวเอียเอืออัวน้องดูข้อหนึ่งข้อหนึ่งอันไหนเมียเพียนอะไรอีกเหมือนข้อสองเสือเลื่อมข้อสามเนื้อข้อสี่เบือนข้ออื่นน้องไม่ต้องดูคำอื่นน้องไม่ต้องดูสระอาสระอะอะไรเนี่ยไม่ต้องดูเพราะว่าเราจะดูแค่เมียเบื่อผัวเสร็จแล้วน้องค่าช้อย1กับช้อย3ทิ้งเพราะว่ามันแค่2อันแต่ข้อ2กับข้อ4มันทำไม3เท่ากันน้องมันทำไม3เท่ากันเพราะว่าน้องมองไม่เห็นอีกตัวหนึ่งคำว่าปวงเพราะคำว่าปวงมาจากคำว่าปออัวงอปวงเป็นสระลดรูปครับควรก็เหมือนกันควรมาจากคออัวนอควรถูกต้องไหมมันเป็นสระอัวซ่อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อ2ครับมี4มีคำว่าเหลือเสือเลื่อมแล้วก็ปวงข้อสอบวรรณยุกต์ครบหรือไม่ครบ5เสียงพี่เก่งไม่เฉลยแต่พี่เก่งจะให้สูตรน้องไปว่าให้น้องกางนิ้วขึ้นมาแล้วก็ให้น้องเขียนในห้องสอบเลยวงกลมเอกโทตรีจัตวาเขียนไปที่นิ้วหรือถ้าใครกลัวกรรมการจะว่าน้องก็วาดไปที่ข้อสอบน้องนิ้วใหญ่ๆไปเลยสามัญเอกโทตรีจัตวาวิธีการผันน้องก็อย่างนี้เลยฮะเริ่มต้นสตาร์ทผันให้ได้5เสียงเพราะว่าเราเรียนเรื่องตายางมาแล้วเนาะมันมีการสวิงช่วยกันได้แล้วนะอ้าวคำนี้อ่านว่าอะไรครับเมฆขลาหรือเมฆขะหลาถ้าเป็นเมฆขะหลามันก็จะทำให้น้องผิดถ้าน้องอ่านว่าเมฆขะหลาถ้าน้องอ่านว่าเมฆขะหลาขะเสียงต่ำนะเมฆขะหลาเห็นไหมน้องก็เริ่มผันเลยเวลาผันน้องอย่าผันเหมือนพี่เก่งสมัยก่อนนะสมัยก่อนพี่เก่งผันแบบนี้เมฆขลา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 แล้วเราก็จะทำข้อสอบไม่ได้วิธีการผันเป็นพยางผันตั้งแต่เมฆผันเมฆ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 โทอ่ะข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 ะน้องเจอขะน้องก็ไม่ต้องตะขะขะก็ได้นะขะขะหลาล่ะลา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 ตอบได้เลยว่าคำว่าเมฆขลามีเสียงเอกโทและจัตตวาข้อสอบก็ทำได้แล้วถึงแม้ว่าพยางค์มันจะยาวขนาดไหนคำนี้อ่านว่าอะไรครับคำนี้อ่านว่าอะไรอุบลราชธานีหรืออุบลราชธานีหรืออุบลราชธานีอ่านยังไงน้องต้องอ่านให้ถูกก่อนเฮ้ยมันอ่านอุบลราชธานีหรืออุบลราชธานีหรืออุบลราชธานีน้องก็ต้องเคลียร์เขาให้รู้เรื่องก่อนพี่เก่งพยายามจะบอกน้องนะอุบลราชธานีใช่ไหมกี่พยางค์
6บางทีข้อสอบถามดื้อๆแบบนี้ข้อใดมีพยางเท่ากับคำว่าอุบลราชธานีมีพยางเท่ากับเขาถามว่าพยางเท่ากับไม่ได้ถามโครงสร้างไม่ต้องไปดูท้ายต้นดนสระพยางเท่ากับน้องนับเลยอุบลราชธานีประวัติศาสตร์อะไรช้อยน้องก็นับนิ้วเลยว่ามันให้พยางมาอย่างไงอุบลราชธานีอุผันอุเสียงเอกบนเสียงสามัญลาดล่ะลาดลาดลาดโทชะชะอุบลราชธานีชธานีชะหรือชะวะอุบลราชธานีชะใช่ไหมชะชะชะเสียงเอกทาทาทาสามัญนีสามัญตอบสามัญสามเอกสองโทหนึ่งคำว่าอุบลราชธานีครบ5เสียงมั้ยไม่ครบขาดเสียงจัตวากับเสียงตรี okay. ได้เนาะผ่านนะเป็นพยางค์ คำเป็นคำตายพี่เก่งก็ไม่เฉลยเหมือนกันเพราะมันมีสูตรให้จำอยู่คำเป็นคำตายให้จำคู่กับชาร์ตของคารุระหุ เพราะบางปีมันออกคารุระหุมาถามน้องว่าเฮ้ยยากไปไหมคารุระหุไม่ยากครับเพราะน้องเรียนตอนม.6เขาก็สามารถถามน้องได้น้องจำคำเป็นคำตายก่อนคำเป็นคำตายน้องจำกบฏคนกบฏจะต้องอายุสั้นเพราะมึงเป็นกบฏตายอีกอันนึงที่เหลือน้องจะจำก็ได้ไม่จำก็ได้แต่ถ้าจะจำน้องก็จำนมยวงยาวนมยวงน้องก็นึกถึงนมอะไรก็ได้ที่มันยาวๆเป็นยวงๆพอเราศรัทธามันก็จะทำให้ชีวิตเรายืนยาว ใช่ไหมนมยวงจำกบฏอย่างเดียวก็ได้วิธีการดูให้น้องดูที่ตัวสะกดก่อนถ้าไม่มีตัวสะกดถึงจะดูที่สระเสียงสั้นยาวดูนะเมฆขลามาอีกอะเมฆขลาเป็นคำเป็นหรือคำตายเมฆอยู่ในกบฏไหมดูก่อนเมฆมีตัวสะกดไหมเมฆอะเมฆมีนะมอเอกอเมฆเมฆเป็นกอไก่กอไก่เป็นหรือตายขะมีตัวสะกดไหมพอไม่มีตัวสะกดน้องดูว่ามันเป็นสั้นหรือยาวสั้นอยู่ฝั่งนี้ตายหลาหลาเป็นหรือตายสระอาสระอาอยู่ฝั่งนี้ไงสระอาเป็นเสียงยาวเป็น ได้ไหมอุบลราชธานีอ่ะมาดูคำเป็นคำตายอุเป็นหรือตายตายเสียงสั้นอุคู่กับอูบนบโอนอบนนอหนูนอหนูนอหนูเป็นลาดรออาดอลาดดอเด็กชะทานีได้แล้วเห็นไหมอุบลราชธานีตายเป็นตายตายเป็นต่อไปมีน้องหลายคนถามพี่เก่งนี้พี่เก่งคะคำว่ากินเป็นหรือตายคะก็น้องดูตัวสะกดสิคะอ๋อนอนหนูค่ะเป็นค่ะอุ้ยแต่สระอีมันเสียงสั้นนะพี่ไม่ครับน้องเราดูที่อะไรก่อนดูที่ตัวสะกดก่อนไม่ว่าสระมันจะเป็นสั้นหรือยาวถ้าตัวสะกดมันเป็นกบฏมันก็ตายเนี่ยคำว่าบาททหารก็คือดอเด็กตายไหมตายไม่ว่าจะเป็นมาดก็ได้อะมาดตอรอมันก็คือดอเด็กดอเด็กตายดูที่ดอเด็กก่อนเลยเนาะไม่ต้องไปดูสระอาเสร็จแล้วพอน้องจำคำเป็นคำตายเสร็จแล้วนะครับทีนี้น้องมาดูคารุละหูน้องเปลี่ยนสีปากกาสักนิดนึงใครใช้น้ำเงินอยู่ก็ใช้แดงนะเสร็จแล้วน้องดูพี่เก่งครับคำคารุละหูพี่เก่งอธิบายไม่เกิน5นาทีครับละหูมันคือเบาเสียงเบาตัวแทนคืออันนี้คารุแปลว่าครูแปลว่าหนักสัญลักษณ์แทนมันคือตัวแม่หันอากาศสัญลักษณ์แทนมันเสร็จแล้วครับน้องวงกบฏครับวงกบฏและโยนกบฏมาอยู่ฝั่งนมยวงครับปึ้งกลายเป็นกบฏไปอยู่ตรงนี้ชาร์จซ้ายมือของน้องเหลือแค่อะไร
เหลือแค่สระเสียงสั้นเพราะฉะนั้นก็ฟันธงบอกน้องไปเลยว่าลาหุคือสระเสียงสั้นเท่านั้นไม่มีตัวสะกดถ้าข้อใดเราดูปุ๊บมีตัวสะกดปุ๊บเป็นหนัก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 หมดเลยไม่ว่าจะเป็นกบฏหรือนมยวงเช่นอุบลราชธานีอุมีตัวสะกดไหมไม่มีตัวสะกดเสียงสั้นหรือยาวสั้นบนมีตัวสะกดไหมดูแค่มีตัวสะกดพอมีตัวสะกดไปเลยลาดมีตัวสะกดไหมมีช้าไม่มีตัวสะกดเสียงสั้นหรือยาวทาไม่มีตัวสะกดแต่เป็นเสียงสั้นหรือยาวยาวนี่ยาวได้ไหมอุบลราชธานีก็ดูที่ละหูง่ายสุดเพราะละหูคือสระเสียงสั้นเอกภาษาไทยรู้อยู่แล้วไหมโอเคเนาะอ่ะข้อ11คำประพันธ์ต่อไปนี้ข้อใดมีคารุละหูอย่างละกี่คำถามคารุละหูน้องไม่ต้องหาคารุครับน้องหาเสียงเบาดีกว่าเสียงเบาคือละหูวงกลมจะ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 แนวนอนไม่มีแนวนอน2ไม่มีแนวนอน3ไม่มีแนวนอน4พระปะติใช่ไหมครับถูกต้องไหมพยานนั้นไม่เป็นเสียงสั้นพระปะติอะอะอีเสียงสั้นนับ1 2 3 4 5 6 7อันไหนมีละหู7ตอบอันนั้นแหละไม่ต้องไปดูคารุหรอกละหู7ตอบข้อ1ก็ได้ข้อสอบแล้วครับได้ไหมวิธีการถามคารุละหูดูละหูครับเพราะละหูง่ายสุดคือสระเสียงสั้นอย่างเดียวคำไหนมีตัวสะกดปุ๊บน้องฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งป้ายคำควบกล้ำคำควบกล้ำถามอะไรน้องมั่งคำควบกล้ำใดแท้คำควบกล้ำใดไม่แท้1กับ2คำไหนควบกล้ำแท้ครับ1อ่านว่าจันทราหรือจันซาจันทราข้อ2พุทธาหรือพุทธราพุทธาเพราะฉะนั้นข้ออะไรควบกล้ำแท้1ครับเห็นไหมทอรอเหมือนกันแต่ว่าอีกอันหนึ่งกล้ำอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งกล้ำแท้อีกอันหนึ่งกล้ำไม่แท้นะครับข้อสอบประเภทนี้น้องทำได้แน่นอนเนาะน่าจะทำได้2ข้อใดเป็นควบกล้ำไทยสรุปแล้วของทีมงานใช่ไหมครับนึกว่าของน้องข้อใดเป็นควบกล้ำไทยพอมองคำควบกล้ำไทยน้องมองพี่เก่งตรงนี้ครับคำนี้ควบกล้ำแท้ไหมเอาความจริงก่อนสองคำนี้ควบกล้ำแท้ไหมน้องคำบนอ่านว่าฟรีกระดกลิ้นด้วยคำล่างอ่านว่าดรับควบกล้ำแท้ไหมแท้แต่ว่าไม่ใช่ควบกล้ำไทย2ตัวนี้เพราะควบกล้ำไทยจะมีแค่5เสียงคือเสียงตะภาพไปกินคนใครเคยจำก่อนค่ำไปพบเตี่ยน้องก็จำก่อนค่ำไปพบเตี่ยก็ได้แต่ใครที่ไม่มีสูตรน้องจำตะภาพไปกินคนมันซาดิสดีเนาะตะภาพไปกินคนดูซาดิสดีเสร็จแล้วน้องก็บวกกับเรือลิงแหวนคล้ายๆกับอักษรนำอะอักษรนำจะนำเฉพาะงูใหญ่นอนอยู่ใช่ไหมคำควบกล้ำก็จะนำเฉพาะลอเรือลอลิงวอแหวนนำอยู่3ตัวตัวอื่นนำไม่ได้ตอเต่านำกอไก่ออ่างอ่านว่ากรออย่างเงี้ยหรออ่านไม่ได้เข้าใจไหมอ่านยังไงก็อ่านไม่ได้มันก็คือนำแค่ลอเรือลอลิงวอแหวนแค่นั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นมันมีอยู่แค่4ตัวที่มันไม่เป็นคำควบกล้ำก็คือตอเต่าลอลิงตอเต่าวอแหวนแล้วก็เนี่ยมี4ตัวนี้น้องก็ขีดถูกไปตามพี่เก่งเนี่ยขีดไปเลยแล้วก็ดูว่า4ตัวไหนที่มันใช้ไม่ได้นะครับเสร็จแล้วน้องก็ดูว่าในข้อสอบเนี่ยข้อไหนที่ไม่ใช่เสียงเตอร์เสียงเพ้อเสียงเคอตัดภาพไปกินคนอ่ะน้องก็จัดการมันทิ้งได้เลยอ่ะดูข้อ1ขอไปข้อ12ช้อย1น้องไม่ต้องอ่านนะน้องหาคำควบกล้ำเลยวิธีการจะให้ไวน้องกวาดสายตาปรืดบลู
โรงเรียนไม่ใช่นะน้องโรงเรียนมันเป็นพยัญชนะต้นที่กระดกลิ้น